สบายดีทุกคนตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เมืองฮุนแขวงอุดมไซนะหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางมาฮอดมื้อวานท่านตอนแรงๆก็เลยบ่ได้ทายตามถนนหนทางเข้ามาบริเวณในตัวเมืองฮุนแขวงอุดมไซแห่งนี้ตอนนี้พวกเขามาอยู่ที่วัดนาโค้งนะเป็นวัดใหญ่แล้วก็เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในเมืองฮุนแขวงอุดมไซแห่งนี้นะมื้อนี้ท่านเพิ่นมีงานอยู่ที่วัดแห่งนี้พวกเขาก็เลยถือโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปแล้วก็มาเยี่ยมชมที่วัดนาโค้งก็อันนี้จะเป็นพระธาตุหรือเป็นเจดีย์พวกเขาได้เข้าไปกราบไว้เมื่อกี้นี่แล้วก็ทางพุ่นท่านจะเป็นศาลามีออกตนญาติโยมมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกันหลายนะแล้วก็อยู่ด้านในท่านจะมีพิธีเห็นครูบาอาจารย์อยู่ในอารามหรือว่าอยู่ในสิมนะเขาก็เลยว่าบ่ได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาอยู่ในสิมแต่ก็ได้กราบอยู่ที่พระธาตุแห่งนี้แล้วนะก็หลังจากที่พวกเราได้เดินทางมาฮอดที่เมืองฮุนแขวงหนมไซแห่งนี้ก็แน่นอนนะพวกเราจะพาทุกคนไปขี่รถเลาะเบิ่งตัวเมืองฮุนว่าเป็นจังไดเนาะหลายๆคนอาจจะยังบ่เคยได้มาอาจจะยังบ่เคยได้เห็นว่าตัวเมืองฮุนฮั่นเป็นจังไดเป็นเมืองใหญ่เมืองน้อยหรือว่าเป็นเมืองที่งามปานใดเนาะก็ไปติดตามชมวิดีโอพวกเราจะพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งตัวเมืองฮุนกันนะเมืองฮุนถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ของแขวงอุดมไซแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของแขวงอุดมไซเนาะยาวมาแต่พูนเนาะพวกเรามาแต่ทางเมืองปากแบงเนาะก่อนที่จะเข้ามาฮอดบริเวณจุดใจกลางตัวเมืองจะมีเป็นบ้านติดๆกันมาน่ะยาวมาตามทางเส้นนี้ทางเส้นนี้ท่านจะเป็นทางหมายเลข2 W เนาะหรือว่าเป็นเส้นทางเลขหมายเลข2เบื้องตะเวนตกของประเทศลาวเฮาเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็จะเชื่อมต่อมาตั้งแต่แขวงสัญญาบุรีนะทุกคนมาแต่พุ่นแหละแล้วก็เป็นเส้นทางที่จากแขวงสัญญาบุรีเนาะมาข้ามน้ำของพอข้ามน้ำของก็จะเข้ามาที่แขวงอุดมไซแห่งนี้อันนี้จะเป็นเส้นทางที่พาใจกลางตัวเมืองพอขี่รถไปนี่เรื่อยๆก็จะไปฮอดเมืองแบงผ่านเมืองแบงไปก็จะเป็นเมืองไซเป็นเทศบาลแขวงอุดมไซนั่นเองครับทุกคนเลยขวหันไปน้อยนึงก็จะเป็นจุดใจกลางตัวเมืองฮุนแห่งนี้เมืองฮุนเป็นเมืองที่ใหญ่ดังที่ปาโตดินได้เว้าไปนะบริเวณพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นทงเทียงแล้วก็มีภูอ้อมรอบตัวเมืองนี่ตัวเมืองที่มีคนอาศัยอยู่หลายพอสมควรเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นไปติดตามน้องกันเนาะทุกคนปาร์ตี้ดินจะเอากล้องที่ใส่หมวกแล้วจะพาขี่รถเลาะเบิ่งบริเวณแถวแถวจุดใจกลางตัวเมืองเนาะว่าจะเป็นจังไดก็ไปติดตามพร้อมๆกันเด้อThank you.
ือพวกทางบนนั้นก็จะเป็นบรรยากาศตามถนนหนทางในตัวเมืองฮุนหรือว่าเทศบาลเมืองฮุนแขวงอุดมไซเนาะพวกเขาก็ได้พาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งแถวจุดใจกลางตัวเมืองเนาะก็เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายเช่นเดียวกันเนาะเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของแขวงอุดมไซดังที่ประดิษฐ์ได้เว้าไปนะทุกคนเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองกับเมืองในแขวงอุดมไซนี่เนาะก็ตั้งแต่เมืองปากแบงมาหาเมืองฮุนขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเมืองแบงก็จากนี้ไปหาเมืองแบงประมาณ30ลักนั่นแหละเนาะแต่ว่าจากนี้ไปหาเทศบาลแขวงอุดมไซหรือว่าตัวเมืองไซฮั่นประมาณ98ลักทุกคนก็เป็นเส้นทางลักษณะแบบนี้ไปจนฮอดเทศบาลแขวงนั่นเองบริเวณแถวๆนี้ก็จะมีถงนาเนาะก็ตั้งแต่เมืองฮุนนี่ขึ้นไปจนฮอดเมืองไซพุ่นก็จะเริ่มมีถงนาหลายแถวๆนี้จะเป็นถงนาที่อยู่เรียบตามสายน้ำแบ่งนะทุกคนมีสายน้ำแบ่งไหลไปพุ่นขึ้นไปก็จะเป็นเมืองแบ่งแถวๆเมืองแบ่งท่านก็จะมีถงนาหลายเช่นเดียวกันเนาะตามที่พวกเราเบิ่งใน Google Map พวกเราว่าจะเอาโดรนมาบินถ่ายถงนาแถวๆนี้เป็นน่าจะมีเป็นถงนาคันใดนำเลยแต่ว่าเสียดายเนาะโดนพวกเรามาตกน้ำอยู่ที่ตาดตะแลเนาะก็เลยบ่มีโดนดินขึ้นไทยตามถงนาให้ทุกคนได้เบิ่งกันขึ้นไปตามภูหันก็จะมีเป็นสวนส่วนหลายก็จะเป็นสวนสาลีแล้วก็สวนกล้วยเนาะมีสวนกล้วยบักละอยู่ที่เมืองฮุนแห่งนี้เนาะทุกคนก็เราจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ได้ทุกคนเดี๋ยวไปติดตามกันวิดีโอต่อไปเนาะว่าพวกเราจะพาทุกคนไปเลาะหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปชมสถานที่ใดหรือว่าจุดใดของเมืองฮุนแขวงอุดมไซแห่งนี้ก็ไปติดตามกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้พวกเราลาไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี